มันคือโน้ตบุ๊กที่จะมากอบกู้สถานการณ์ราคาการ์ดจอมันคือโน้ตบุ๊กที่ราคาคุ้มค่าในปี2021มันเป็นโน้ตบุ๊กในช่วงราคาเพียงแค่ 32,990 บาทที่ใช้การ์ดจอรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นยังไงไปดูกันเลยครับมานี่ก็คือโน้ตบุ๊กที่หลายๆคนรอคอยและลอยคอกันอย่างยาวนานนะครับกับเจ้า Asus ROG Strix นะครับเครื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นซีรีส์ที่เรียกว่าสูงกว่าตัว Asus Tab อยู่แล้วนะครับแต่ด้วยสเปคด้วยราคาที่น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าเขาใช้ในส่วนของตัวการ์ดจอที่เป็นตัว RTX 3050 Ti รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้ก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์ในการเล่นเกมเนี่ยผมบอกได้เลยสามารถเล่นได้ทุกเกมในปี2021จริงๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของราคาโน้ตบุ๊กตอนนี้ที่มันมีออกมา Asus Tabเองก็ดีอะไรต่างๆราคาจะอยู่ในช่วงประมาณ3กลาง3ปลาย 35,000 37,000 นะครับแล้วก็ตอนนี้อย่างที่เห็นกันไปใช่ไหมครับโน้ตบุ๊ก Asus มีการปรับราคาขึ้นทุกรุ่นเนื่องจากสถานการณ์ของขาดตลาดราคาต้นทุนสูงขึ้นเขาก็เลยต้องปรับราคาขึ้นจริงๆถ้าสมมุติโน้ตบุ๊กตัวนี้แอบบอกเลยถ้ามาในช่วงสภาวะที่เวอร์ชั่นปกตินะครับเรียกว่าเวอร์ชั่นที่แบบชิปไม่ขาดหรือว่าของแบบไม่ขาดไม่ได้มีสถานการณ์โควิดหรือว่าของขาดทั่วโลกอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะอยู่แค่ประมาณ 29,900 23,900 อะไรประมาณนี้แต่ด้วยนะตอนนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับแล้วผมบอกได้เลยถึงแม้ว่าราคามันจะอยู่ที่ 32,990 มันก็ยังเป็นโน้ตบุ๊กที่คุ้มค่ามากๆด้วยราคาการ์ดจอคอมพิวเตอร์ PC ในตอนนี้ที่เรียกว่าแค่3060ก็ล่อไปแล้วใบละ 30,000 กว่าแต่นี่จ่าย 30,000 กว่าได้โน้ตบุ๊กทั้งเครื่องยุคนี้โน้ตบุ๊กน่าสนใจนะครับก็เจ้าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับเป็นตัว Asus Strix G15 GL543QE ตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเขามาพร้อมกับตัวที่เป็น CPU Ryzen 5 5600H นะครับตัวนี้ก็มาเป็นแบบ6คอไม่ใช่8คอนะครับเป็น CPU 6คอแต่บอกก่อน6คอในที่นี้เนี่ยใช้งานในเกมปี2021สบายๆนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนี้ให้แรมมาแบบ16กิกเลยนะครับก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปอัปเกรดต่อแล้วหรือสามารถอัปเกรดเพิ่มขึ้นก็ยังรองรับนะครับแล้วก็ยังคงมีในส่วนของตัว SSD ที่ให้มาถึง512กิกนะครับหน้าจอครับเรามาดูหน้าจอกันก่อนตัว Strix ตระกูลนี้จะไม่มีหน้าจอเว็บไม่มีกล้องเว็บแคมนะครับจะเป็นขอบจอบางทั้งหมดแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยเป็น IPS 144Hz รองรับ Adaptive Sync นะครับก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์การเล่นเกมเป็นอย่างดีครับน้ำหนักของตัวเครื่องตัวนี้นะครับค่อนข้างเบามากๆอยู่ที่ 2.3 กิโลกรัมเท่านั้นถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ไม่หนักจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แบบว่าเบาโอเวอร์นะครับเรื่องของตัวรองรับการเชื่อมต่อเครื่องนี้มี Wi-Fi 6 6E มาให้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่โน้ตบุ๊กเครื่องนี้แจ่มมากนั่นก็คือเจ้าตัวพอร์ตPD Chart ครับตัวพอร์ต PD Chart เขานะครับหรือว่าตัว USB-C เนี่ยเขาจะมาอยู่ทางด้านหลังตรงนี้ครับนี่ตัวนี้ครับจะมีรู USB-C อยู่1รูนะครับทำไมผมถึงบอกว่าเจ๋งตัวนี้มันรองรับ PD Chart สูงสุดถึง100วัตต์ทำให้เวลาเราไปใช้งานนอกสถานที่อยากจะให้เต็มประสิทธิภาพแต่ว่าไม่อยากแบกอะแดปเตอร์ตัวใหญ่ของเขานะครับซื้อ PD Chart ตัวเล็กๆนะครับ100วัตต์จ่ายไฟเข้าไปก็สามารถตอบสนองประสิทธิภาพได้แบบเกือบเต็ม 100% เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีตัว USB Type A นะครับมี HDMI มีพอร์ต LAN RJ45 ให้อยู่มี DC Adapter Chart นะครับแล้วก็ฝาหลังตรงนี้ของเขาเนี่ยก็เรียกว่ามีซิกเนเจอร์นิดนึงก็คือตัวโลโก้ ROG ที่เรียกว่ามันสามารถสะท้อนแสงได้นะครับและด้วยด้านหลังที่เรียกว่ามันเป็นซิกเนเจอร์โดดเด่นของ ROG นั่นก็คือเจ้าลูกตาตัวนี้นั่นเองนะครับก็มีมาให้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติดูดีๆเนี่ยมันเหมือนมีแสงมีการเหลือบสะท้อนแสงได้ด้วยนะครับเรียกว่าสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ครับเขาจะมาเป็นลายแบบจุดๆๆถ้าเราส่องดูดีๆเนี่ยก็จะมีเขียนว่า ROG 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 เยอะมากนะครับไม่ไหวอ่านไม่หมดจริงๆนะครับก็ใครซื้อแล้วก็ฝากนับให้ผมด้วยนะครับว่ามีคำว่า ROGทั้งหมดกี่ตัวนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ครับซิงเกิลเจอร์อีก1จุดตัวนี้ก็จะมีเหมือนกับเจาะลายรหัสเอาไว้นะครับก็อย่างที่ผมเคยรีวิวไปเนาะก็นี้ไม่ได้มีอะไรมากเป็นพิเศษส่วนของด้านข้างตัวเครื่องครับมีพอร์ต USB A ให้อีก2พอร์ตตัวนี้ผมเสียบรีซิปมาไว้อยู่แล้วก็ตัวแจ็ค 3.5 เอาไว้เสียบหูฟังไมโครโฟนนะครับพร้อมกับตัว LED bar ครับนี่เราจะเห็นว่ามีตรงนี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับพอเวลาวางไปที่โต๊ะคุณเจนว่ามันจะมีแสงสะท้อนยิ่งถ้าใช้โต๊ะกระจกจะสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ด้านข้างนี้ก็มีส่วนฝั่งนี้จะไม่มีพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับรูระบายความร้อนมีด้านซ้ายด้านหลัง2รูแล้วก็ด้านขวามีครบทุกด้านนะครับสามารถระบายความร้อนได้ครบทุกทิศทางแล้วก็ในส่วนของตัวปุ่มกดครับถึงแม้ว่าเครื่อง
นี้เขาจะมาในไซซิ่งขนาด 15.6 นิ้วแต่เขาไม่ได้มีตัวนัมแพดมาให้นะครับเขาเน้นที่ว่าเวลาการกดเล่นเกมต้องได้ปุ่มที่ใหญ่เต็มเพื่อการกดรองรับในการเล่นเกมนะครับก็ตัวนี้ปุ่ม WASD เป็นสีใสไฟ RGB 4โซนนะครับเป็นไฟ RGB 4โซนสามารถมีตัวปุ่มมัลติมีเดียด้านบนแล้วก็ด้านข้างในส่วนของตรงนี้ได้นะครับปุ่มตัวลูกศรนะครับเขาจะขยับลงมาด้านล่างนิดนึงเพื่อให้เวลาเราเล่นเกมเนี่ยปุ่มมันจะได้ไม่ไปเบียดมันยังเป็นปุ่มที่ค่อนข้างเต็มอยู่นะครับมี Perfect Warranty นะครับแล้วก็มีพวกการรับประกันต่างๆตามมาตรฐานทาง Asus แล้วก็ในส่วนของทางด้านหลังเครื่องนี้ครับนี่มีรูระบายความร้อนด้านซ้ายและด้านขวานะครับพร้อมกับลำโพงด้านล่างอีก2จุดด้วยกันก็ตัวนี้นะครับผ่านการรับรองในเรื่องของมาตรฐานตัว Dolby S Mode นะครับให้เสียงที่เรียกว่ากระหึ่มสวยงามเสียงดีเลยทีเดียวนะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวเรามาแกะดูภายในกันดีกว่าครับว่าข้างในมีอะไรบ้างครับฝาด้านหลังตัวนี้พอเปิดออกมานะครับเราจะเห็นตัวท่อฮีทไปอย่างแรกจะมีเส้นใหญ่ๆอยู่1เส้นนะครับเพื่อดึงไปฟินระบายความร้อนด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีเส้นเล็กอีก2เส้นนะครับก็แบ่งฝั่งเลยฝั่งนึงก็ไประบายความร้อนชุดนี้อีกฝั่งนึงระบายความร้อนชุดนี้นะครับซึ่งส่วนนี้จะเป็นในส่วนของ CPU ส่วนนี้จะเป็นในส่วนของการ์ดจอนะครับแล้วก็ตัว RAM เนี่ยเขาใส่มาเป็น16 GB 1แถวอย่างที่บอกไปถ้าจะอัพสามารถซื้อ16มาเพิ่มเป็น32ก็ได้หรือจะเปลี่ยนเป็น64 GB ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้ครับก็จะมีตัว M.2 นะครับใส่มา512 GB อยากจะอัพเพิ่มซื้อมาใส่เพิ่มได้เลยไม่ต้องถอดตัวเก่านะครับแต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนให้จุใจก็ซื้อ 4 เท 2 ตัวมาใส่ก็ยังรองรับเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวลำโพงด้านซ้ายด้านขวาครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยมีความจุอยู่ที่56Wh นะครับแรงดันไฟก็ 15.48 โวลต์นะครับพัดลมเป็นตัวไบฟินทีนะครับก็เรียกได้ว่าภายในเหมาะแก่การอัปเกรดใช้งานยาวๆรองรับอนาคตก็เรียกได้ว่าไส้ในเครื่องนี้นี่แหละสวยงามแล้วก็สามารถอัปเกรดได้พอสมควรนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ผมขอบอกอีกหนึ่งเรื่องนะครับหลายๆคนจะชอบถามว่าสตริกกับทัฟซื้อตัวไหนดีตัวสตริกเนี่ยข้อเด็ดของเขาเลยก็คือนะครับตัวซิลิโคนที่เขาให้มาครับจะเป็นแบบเทอร์มอลกิสลี่นะครับซึ่งตัวทัฟเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้ตัวเทอร์มอลกิสลี่นะถามว่าตัวทัฟเอาเทอร์มอลกิสลี่มาทาได้ไหมซื้อมาทาเองได้ไหมทาได้แต่ประกันจะขาดแล้วก็มันจะมีความเสี่ยงอันตรายนะครับมันไม่เหมือนกับตัวโน้ตบุ๊กที่เขาออกแบบมาจากโรงงานตัวหน้าสัมผัสอะไรต่างๆเขาออกแบบมาเพื่อให้ตัวซิลิโคนปลอดหรือว่าตัวโลหะเหลวเนี่ยมันไม่แห้งนะครับดังนั้นตัวสตริกจะระบายความร้อนได้ดีกว่าตัวทัฟแล้วก็จะได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ในส่วนของการ์ดจอที่กินไฟวัตสูงกว่านั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องตัวนี้มาพร้อมกับตัว Windows 10 Home แท้ดังนั้นซื้อมาทีเดียวแกะกล่องใช้งานได้ทันทีนะครับก็พูดไปเยอะแล้วผมเชื่อได้ว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะเห็นประสิทธิภาพของการ์ดจอ RTX 3050 Ti ว่ามันแรงแค่ไหนใช่ไหมครับการ์ดรุ่นใหม่ตีบวกกับ Ryzen 5 6 คอร์เหลือแรงกันแบบไม่ต้องพูดอะไรเยอะเอาละไปชมกันเลยครับสำหรับสเปคเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นตัว Ryzen 5 5600H นะครับ6คอร์12เทรดแล้วก็การ์ดจอตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยอย่างที่บอกไปนะครับเป็น RTX 3050 Ti Laptop นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเพิ่งมาใหม่จะมี2รุ่น3050กับ50 Ti นะครับตัวนี้ใช้เป็น50 Ti แล้วก็ในส่วนของตัวบอดี้ตัวนี้จะเป็นรหัส G531QE นะครับ Asus แล้วก็รองรับ Gen 4ด้วยส่วน RAM เนี่ยเขาจะใส่มาเป็นแบบ 16 GB 1แถวเท่านั้นนะครับใครอยากอัปเกรดเพิ่มสามารถอัปเกรดได้แต่ว่าเขาใส่มาเป็นแบบแถวเดียวเลยเนาะก็เป็น RAM 1แถว1โมดูลแล้วก็ในส่วนของตัว Single Thread เนี่ยได้คะแนนที่575แต้มมัลติเทรดได้ที่ 4,496 ถึงแม้ว่าจะเป็น6คอร์แต่มัลติเทรดเรียกว่าเหลือล้นต่อการใช้งานนะครับแล้วก็ SSD ภายในตัวเครื่องนะครับ Read ได้ 3,070 Write ได้ 1,618 นะครับ Read 4K นะครับ52แล้วก็ Write อยู่ที่138ด้วยกันถือว่าให้คะแนนเรียกว่าให้ performance ในตัว SSD มาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ในส่วนของ PC Mark 10เนี่ยได้คะแนนที่6,053แต้มด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของ 3D Mark Time Spy เนี่ยคะแนนจะอยู่ที่ 6,144 นะครับแบ่งเป็นกราฟิกสกอร์ 6,000 กว่าแล้วก็ CPU ตรงนี้นะครับส่วนของตัว 3D Mark 5 Strike นะครับเครื่องนี้ได้คะแนนเป็นหมื่นเลยทีเดียวนะครับก็จะอยู่ที่ 13,768 แต้มด้วยกันนะครับสำหรับตัว5 Strike เรียกได้ว่าเครื่องนี้แรงเร็วแน่นอนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองเทสเกมกันเลยดีกว่าไปลองเทสกับเกม PUBG ดูนะครับกราฟิกคุณภาพผมก็ตั้งค่าเป็นอัลตร้าเหมือนเดิมนะครับก็ปรับสูงสุด Full Screen Full HD นะครับเฟรมเรททำได้100เฟรมไม่น่าเชื่อโน้ตบุ๊ก 30,000 นิดๆ 32,000 33,000 ได้กราฟิกประมาณนี้นะครับอุ้ยโดนยิงก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กอีก1เครื่องน่าสนใจนะครับแล้วก็ความร้อนถือว่าจัดการได้ค่อนข้างโอเค82องศาสำหรับการ์ดจอนะครับไม่ร้อนมากสักเท่าไหร่ในส่วนของตัวนี้ส่วน CPU ก็รันสบายนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะดันการ์ดจอได้เปล่าก็ดันได้เต็ม 100% น่ะ CPU กินอยู่แค่20กว่านะครับสามารถ
ไลฟ์สตรีมได้ด้วยเล่นเกมบวกไลฟ์สตรีม6คออ่ะอันนี้เป็นเกม Resident Evil ภาคใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปซึ่งตอนนี้ผมอยู่ภายในเกมนะครับเรื่องของเซตติ้งเนี่ยก็แน่นอนว่าปรับเป็นแบบ Full Screen Full HD นะครับเต็มหน้าจอส่วน Preset ตรงนี้มันเข้าไปดูไม่ได้แต่ผมตั้งเป็นแบบระดับสูงที่สุดนะครับเท่าที่เกมมีให้เลือกนะครับก็ปรับสูงสุดเลยนะครับตัวอัตรา Refresh Rate ก็จริงๆสามารถปรับเป็น144ได้นะครับส่วนอื่นๆก็ปรับสูงสุดตามนี้เลยนะครับสูงสุดตามนี้ตอนเล่นนะครับเฟรมเรทที่ทำออกมาได้เนี่ยอยู่ประมาณ86-88เฟรมนะครับมันไม่สามารถใช้โปรแกรม MSI Afterburner โชว์ใหญ่ๆได้ต้องใช้สตรีมนะครับมันน่าจะเป็นเกมใหม่ยังไม่รองรับนะครับก็ได้90-80แต่ว่าเป็นฉากกลางคืนถ้าเจอฉากวิ่งวิ่งยิงๆน่าจะเหลืออยู่ประมาณ70นะครับก็ยังถือว่าเล่นเกมใหม่ๆได้สบายๆนี้เกมเพิ่งเปิดตัวแน่นอนครับ 100% เล่นได้ลองดูกับเกม Call of Duty นะครับอันนี้ผมแอบตกใจเล็กๆแบบว่าไม่น่าเชื่อจริงๆนะคือตัวการ์ดจอเนี่ยแรมมันมีไม่พออยู่แล้วใช่ไหมครับตัวนี้เขามีแรมอยู่ประมาณ4กิกนะครับสำหรับการ์ดจอตัวนี้มีแรม4กิกตอนนี้ผมก็เลยตั้งค่าสุดทุกอย่างมันต้องใช้แรมการ์ดจออยู่ประมาณเกือบ6กิกนะครับ 5.5 กิกตอนนี้ตั้งเป็น full screen full HD แล้วก็พวกกราฟิกควอลิตี้ต่างๆเนี่ยผมปรับสุดทั้งหมดเลยนะครับปรับสุดทุกค่า ray ก็เปิด shadow ก็เปิดทุกอย่างนะครับตัวนี้เปิดหมดถ้าอยากได้ performance เพิ่มก็ DLSS เป็น ultra performance ก็ได้แต่อันนี้ผมเน้นควอลิตี้นะครับคือสุดทุกอย่างจริงๆแรมการ์ดจอไม่พอตอนแรกเราก็คิดว่าไม่น่าจะเล่นปรับสุดได้ใช่ไหมครับวอร์โซนปรับสุด 57-70 เฟรมซึ่งถ้าสมมุติคุณอยากเล่นให้ลื่นกว่านี้ควรที่จะต้องปรับพวก Shadow ลดลงเพื่อให้แรมการ์ดจอมันเพียงพอนะครับแค่นั้นมันก็ได้ performance ที่แบบดีขึ้นมาเยอะมากๆแล้วนะครับนี่ก็เล่นได้แล้วอันนี้ผมใช้คำพูดว่าเล่นได้แบบสบายๆเนี่ยผมปรับตัวนี้ลงมานะครับก็เล่นได้แบบดีขึ้นเยอะอ่ะเดี๋ยวผมลองปรับให้แรมการ์ดจอลดลงมาเพิ่มนะครับแล้วก็ลดค่าตรงนี้ลงมาอีกนิดนึงลดนี่มาอีกนิดนึงนะครับลองแอพพลายดูแรมยังเกินอยู่นะครับแล้วดูครับ80กว่าเฟรม90กว่าเฟรมที่สำคัญอุณหภูมิการ์ดจอ70องศามันน่าสนใจตรงนี้นะครับแล้วก็ CPU 6คอร์เล่น Warzone เนี่ยยังโหลดอยู่แค่ประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ54 45นะครับผมโอ้โห 60% ยังมีนะครับก็ถือว่า CPU ตอบสนองได้สบายๆกับเกมกินหัวเยอะแรมใช้12กิกแรมมี16กิกเพียงพอเฟรมเรทได้เกือบ100เฟรมถ้าปรับไม่ได้สุดทุกค่าแต่ถ้าปรับสุดทุกค่า 40-50 เฟรมถือว่า3050 Ti ตอบโจทย์ในเกมปี2021ได้ทุกเกมครับก็จบกันไปแล้วกับการทดสอบนะครับการเล่นเกมระบายความร้อนอะไรต่างๆเพื่อนๆน่าจะเห็นกันไปหมดแล้วนะครับอันนี้ผมขอแถมส่งท้ายให้แล้วกันลองเทสเรื่องของสัญญาณรับ Wi-Fi เป็นตัว Wi-Fi 6นะครับตอนนี้ผมอยู่ชั้น1ในบ้านนะครับแล้วก็นั่งจุดไกลเราเตอร์ประมาณ1 2 3 4 5ประมาณ 7-8 เมตรนะครับโดยประมาณเราเตอร์อยู่ใต้บันไดนะครับได้ปิง4ครับแล้วก็ตัวดาวน์โหลดเนี่ยจะอยู่ที่234อัปโหลดอยู่ที่176ก็ถือว่าได้สปีดที่ค่อนข้างโอเคเลยถ้าสมมุติอยู่ใกล้เราเตอร์กว่านี้เนี่ยมันก็จะได้ประมาณอยู่ที่4-500นะครับก็ถือว่าการรับสัญญาณ Wi-Fi นั่งตรงไหนก็สามารถรับสัญญาณได้แล้วก็เรื่องของราคาเครื่องนี้อย่างที่บอกไป 32,990 บาทยุคนี้ถ้าเทียบกับราคาที่คุณจะต้องประกอบคอมไม่ว่าจะเป็นแรมก็ขึ้นฮาร์ดดิสก์ก็โดนเอาไปมายนิ่งการ์ดจอก็อยู่ในเหมืองทั้งหมดซื้อเถอะครับหาซื้อให้ทันไม่ได้ใช้คำว่าซื้อเถอะครับสิต้องใช้คำว่าถ้าผมปล่อยรีวิวไปแล้วหาซื้อของให้ทันละกันเพราะผมบอกได้เลยพอของมันลงปุ๊บมันจะเหมือนธานอสครับพริบตาเดียวขายหมดในทันทีเพราะมันเป็นรุ่นที่น่าจับตามองมากๆครับก็ฝากกันไว้ครับสำหรับวันนี้ทางผมนพ Extreme VT ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าครับสวัสดีครับ